เดือดสนั่นไปทั้งโลกโซเชียลแล้วค่ะเมื่อเกิดดราม่าถล่มบุ๋มปนัดดาอย่างหนักว่าเรื่องนี้พี่ยามไม่ผิดแต่พี่เลี้ยงผิดโดยดราม่าเดือดนี้นะคะเกิดขึ้นจากเมื่อคุณแม่สุดสตรองบุ๋มปนัดดาค่ะได้โพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ตอนที่น้องอเล็กซ์ลูกชายคนเล็กที่อยู่กับพี่เลี้ยงเกิดตกลงมาจากที่นั่งจนคางแตกเป็นแผลฉีกขนาดใหญ่ต้องเย็บไปถึง6เข็มเดี๋ยวเราไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนเลยค่ะแถมบุ๋มปนัดดาค่ะยังเล่าถึงสาเหตุที่ลูกชายเนี่ยคางแตกด้วยนะคะว่าสาเหตุคางแตกของน้องอเล็กซ์เนี่ยเห็นแล้วน้ำตาไหลเจ็บยิ่งกว่าลูกพี่ยามจะอุ้มขึ้นไปทำไมแต่ถามว่าบ้านเราทำอะไรเขาไหมไม่ค่ะเพราะรู้ว่าเขารับผิดชอบค่าใช้จ่ายของน้องไม่ไหวแน่เสียใจแต่ไม่รู้จะทำยังไงค่ะโดยหลังจากที่บุ๋มปนัดดาค่ะได้โพสต์คลิปเล่าถึงเหตุการณ์แล้วก็สาเหตุที่ลูกชายเนี่ยคางแตกได้ไม่นานค่ะกลับเกิดดราม่าสนั่นไปทั้งโลกโซเชียลเข้ามาถล่มยับบุ๋มกันอย่างหนักเลยพร้อมปกป้องพี่ยามว่าไม่น่าเชื่อว่าคุณบุ๋มอ่านไม่ขาดงานนี้คนผิดคือพี่เลี้ยงเลยน้องเดินไปจับบางอย่างแล้วพี่ยามคงมองแล้วว่าอันตรายหรือสกปรกเลยอุ้มมาคืนแต่พี่เลี้ยงคือมัวแต่สนใจคุยกับพี่ยามน้องยืนบนที่นั่งแบบนั้นยิ่งต้องจับแขนหรือว่าจับตัวไว้ก่อนค่ะถ้าดูจากคลิปแล้วเนี่ยน้องเหมือนกำลังเอานิ้วไปแย่อะไรสักอย่างแล้วพี่ยามเนี่ยเห็นก็เลยรีบอุ้มน้องออกมาไว้อีกฝั่งและส่งคืนบนที่นั่งเพราะว่าถ้าอยู่บนพื้นน้องคงวิ่งไปอีกแต่ถ้าอยู่บนที่นั่งพี่เลี้ยงนั่งกั้นจับตัวน้องไว้หรือว่าพาน้องลงมายืนที่พื้นล็อกตัวไว้เพราะคนเป็นยามคงไม่ได้คิดถึงธรรมชาติเด็กเขาจะคำนึงถึงความปลอดภัยรอบๆแต่พี่เลี้ยงคือคนที่ต้องใช้วิจารณญาณในการเข้าใจธรรมชาติของเด็กถ้าจับมายืนบนที่นั่งแบบนี้เป็นเราคงล็อกตัวเด็กไว้ก่อนเพราะมีโอกาสวิ่งไปอีกทางหรือว่าตกลงมาได้พร้อมจวกยับบุ๋มอีกด้วยนะคะว่าพี่ยามเนี่ยเขาจะรู้วิธีเลี้ยงเด็กดีกว่าพี่เลี้ยงได้ยังไงเข้าใจว่าสงสารลูกแต่พี่ยามไม่ควรโดนโทษเพราะจริงๆแล้วเขาจะไม่ช่วยตั้งแต่แรกเลยก็ได้ปล่อยให้เด็กเอานิ้วไปแย่ๆอะไรสักอย่างไปเพราะถ้าไม่อุ้มก็ไม่ถูกตำหนิทั้งที่คนที่หน้าไม่พอใจเนี่ยก็คือพี่เลี้ยงน้องเหมือนจะเอานิ้วไปแย่อะไรยังไม่ลุกมาอุ้มน้องพอเขาอุ้มน้องมาให้ก็ยังไม่รีบจับตัวน้องไว้อีกเข้าใจความรู้สึกของคนเป็นพ่อเป็นแม่แต่แบบนี้เหมือนโยนความรู้สึกผิดไปให้พี่ยามเลยทั้งที่เขาเนี่ยไม่จำเป็นต้องอุ้มหรือว่าระวังว่าน้องจะเอานิ้วไปจับไปแย่อะไรเลยด้วยซ้ำและถ้าพี่ยามมาเห็นโพสต์ของคุณบุ๋มคงรู้สึกเสียใจแน่ๆเรียกว่าทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นดราม่าถล่มบุ๋มปนัดดาที่ชาวเน็ตหลายคนเนี่ยก็มองว่าเรื่องที่น้องอเล็กซ์ตกลงมาจากที่นั่งไม่ใช่ความผิดของพี่ยามแต่ว่าเป็นความผิดของพี่เลี้ยงค่ะและลูกเพจข่าวสดล่ะคะมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ยังไงกันบ้างพี่ยามผิดหรือว่าไม่ผิดลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะคะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ